สวัสดีค่ะที่นี่สถานีศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านมาชมการร้อยมะไลนะคะซึ่งวันได้มาเรียนนะคะวิธีร้อยมะไลนะคะเป็นมะไลไหว้พระหรือว่ามะไลไหว้ตามเทศกาลต่างๆแล้วก็มีดอกไม้นะคะใส่ใจกันด้วยค่ะมาเรียนกับน้องดำนะคะวันนี้ที่บ้านดานนะคะอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะคะมาชมกันเลยนะคะว่าวิธีการร้อยมะไลอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะวันนี้ค่ะก็มีเข็มเข็มนะคะแล้วก็มีวัสลีนที่ใช้นะคะแล้วก็มีกรรไกรนะคะที่ต้องใช้ตัดแล้วก็มีเชือกนะคะนะแล้ววิธีการร้อยดอกไม้เนี่ยค่ะจะให้น้องดำสาธิตนะคะว่าเริ่มต้นร้อยยังไงบ้างคะที่ทำเป็นพวงค่ะวันไหนนะคะเริ่มต้นก็ต้องค่ะเสียบเริ่มต้นก็6ดอกนะคะแล้วก็รอบไปเรื่อยๆร้อยขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นวงกลมจนกะว่ายาวขนาดเข็มนึงเข็มนึงใช่ไหมจ้ะแล้วก็ดึงลงเชือกวันนี้เรามาเรียนทำดอกพุทธเนาะทำจากดอกพุทธแล้วก็มีดอกอะไรบ้างมีดอกพุทธแล้วก็บานไม่รู้โรยแล้วก็ดาวเรืองดอกดาวเรืองสามอย่างเนาะแล้วก็มีดอกรักอีกอย่างเป็นสีนะคะสีอย่างค่ะแล้ววันนี้ค่ะใช้อะไรที่ทำเนี่ยใช้ใบเตยแล้วก็ดาวเรืองใบเตยนี่คือเวลาตั้งเนี่ยตั้งจับสามก่อนจับสามใช่ไหมจับสามใบแล้วเรียงลงมาถ้าเราอยากได้ใบเตยเยอะเราก็เรียงลงมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็จับเรียงดาวเรืองให้มันมีสูงแล้วลงมาต่ำค่ะมันก็จะสวยดอกดาวเรืองนี่ใช้ประมาณกี่ดอกเวลาที่ทำมันถ้าเราชอบเราก็ใส่เยอะๆก็ได้ใส่เยอะก็ได้ใช่เรียงลงมาเรื่อยๆอันนี้ก็คือทำเป็นแจกันนอกนี้ใส่แจกันค่ะใส่แจกันเป็นคู่ไอ้ที่เขาขายในตลาดนี้ตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ค่ะบางเจ้าเขาก็ละห้าบาทบางเจ้าเขาก็ละสิบอย่างนี้เราขายได้ไหมห้าบาทละสิบบาทคู่ละสิบบาทคู่ละสิบบาทถือว่าไม่แพงนะแต่ถ้า10บาทชิ้นมันแพงคิดว่าแพงถ้าขายในหมู่บ้านขายในหมู่บ้านก็คือว่าคู่ละ10บาทราคาบ้านเราก็5บาทถ้าคู่นึงก็10บาทแต่ถ้าไปส่งที่ตลาดก็20บาทประมาณนี้ก็เป็นใส่ใจกันไหว้พระกันนะคะที่วันมาเรียนนี้นะคะแล้วก็บรรยากาศข้างหลังก็สดชื่นมากเลยพวงประมาณนี้ค่ะที่น้องดำทำทุกปีนี้ที่วันพ่อวันแม่นะคะจำหน่ายเท่าไหร่ถ้าพวงใหญ่ขนาดนี้ก็50บาท50บาทใช่ไหมแล้วช่วงเทศกาลนี้ดอกไม้หายากไหมยากดอกพุทธก็จะแพงดอกรักอ้อยดอกมะลิก็จะแพงผู้ขายยังไงเป็นกิโลหรือเป็นไปโลถ้าตอนนี้ถ้ายังไม่ใช่หน้าเทศกาลมันก็กิโล60ดอกไหนดอกพุทธกิโลละ60บาทเทศกาลค่ะแต่ถ้าเป็นเทศกาลนี้ราคาจะสูงลงไปเท่าไหร่ดอกพุทธน่าจะเป็น100 200ได้ไหมถึงมะลิถ้าดอกมะลิก็เป็นพันกว่าเทศกาลนี้ถ้าเทศกาลดอกพุทธก็จะ100 200ก็ถือว่าแพงนะคะค่ะเห็นนะคะว่าดอกไม้เนาะมีความสำคัญมากเลยแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลดอกพุทธก็ตกกิโลละประมาณ100กว่าบาทเองนะประมาณ100ถึง120บาทดอกมะลิก็ประมาณ200เนาะที่น้องดำพูดเมื่อกี้นะคะก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีนะคะถ้าทำจำหน่ายได้มีความอดทนพอเนาะค่ะเพราะว่าต้องใช้ฝีมือต้องสมาธิความละเอียดความละเอียดแล้วก็ใช้ความอดทนมากเลยนะคะเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละดอกนะ100ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะนี่ก็ทำได้พวงหนึ่งเนาะที่ทำอยู่ค่ะแล้ววิธีการประกอบก็คื
ต้องมีเชือกฟางใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือต้องใช้เชือกนี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยในการมัดยึดติดนะคะนะคะทำให้ติดกันอันนี้ก็มาเรียนเป็นครั้งแรกนะคะก็ยังทำได้ไม่ค่อยแบบประณีตเท่าไหร่แต่วันนี้ทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะต่อไปก็จะพัฒนาฝีมือนะคะให้ดีกว่านี้นะคะความสำคัญของดอกไม้เนี่ยค่ะน้องดำคิดว่าคนต่อไปเนี่ยรุ่นเราเนี่ยยังทำอยู่แล้วต่อไปรุ่นเด็กๆนะคิดว่าเขาจะมาทำแบบนี้ไหมคนรุ่นใหม่เขาอาจจะไม่ชอบงานฝีมือทางด้านแบบนี้มั้งค่ะแต่ถ้าเราชอบใจรักเราก็ทำได้ค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นค่ะงานฝีมือเราต้องมีความอดทนต้องละเอียดต้องละเอียดใจเย็นใจเย็นนะคะก็จะได้แต่ละดอกเนาะใช่นะคะนี่คือดอกไม้ที่บ้านน้องดำนะคะที่บ้านดานนะคะอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นดอกไม้ที่ NC นะคะคือปลอดสารพิษนะคะไม่ได้แช่อะไรที่ทำให้ได้อยู่นานแล้ววิธีการเก็บรักษาพวงนะคะดอกไม้เนี่ยเก็บยังไงคะพวงเนี่ยถ้าอยากให้อยู่ทนเราก็ต้องใส่ถุงพลาสติกมัดแน่นๆแล้วก็แช่ตู้เย็นชั้นล่างสุดนะคะค่ะมัดถุงพลาสติกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แช่ไว้ในช่องล่างสุดนะคะของตู้เย็นนะคะก็จะอยู่ได้ประมาณกี่วันคะส่วนมากดอกไม้อยู่ได้ประมาณ3วันจะคงความสดได้3วันนะคะดอกเนี่ยค่ะพวงมาลัยค่ะนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีใครอนุรักษ์ดอกไม้เนาะใช่ส่วนมากน้องดำปลูกไว้รอบบ้านเลยเพราะว่าตอนเองปลูกเองค่ะตอนเองแล้วก็ปลูกเองแล้วก็จำหน่ายในหมู่บ้านที่บ้านดานนะคะอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยค่ะก็จะมีพวงละ10บาทแล้วก็จะมีแจกันไหว้พระอย่างนี้ค่ะคู่นึงก็นี่ค่ะที่วันมาเรียนนะคะคู่ละ10บาทนะคะขายในหมู่บ้านแต่ถ้าไปจำหน่ายที่อำเภอก็ได้20บาทนะคะค่ะเห็นนะคะว่าราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะคะแล้วในหมู่บ้านเนี่ยค่ะน้องดำเนี่ยค่ะจำหน่ายเองหรือว่ายังไงคะก็จำหน่ายเอาไปส่งใช่ไหมคะใช่ไปส่งตามบ้านมีลูกค้าประจำใช่ไหมใช่ค่ะแล้ววันพระนี้ก็จะทำสักกี่พวงคะก็ถ้าทำเต็มที่ก็ได้อยู่20พวงอ๋อได้20พวงก็ประมาณ200บาทใช่ดอกไม้ไม่ต้องซื้อเลยนะไม่ต้องซื้ออ๋อปลูกรอบบ้านนะค่ะแล้วก็ไม่ได้แช่สารอะไรที่เป็นอันตรายนะไม่ค่ะแล้วตอนนี้ก็คือไม่มีใครมาฝึกด้วยเนาะนอกจากวันเนาะ เป็นลูกศิษย์ค่ะส่วนมากค่ะเด็กสมัยนี้เขาไม่ชอบงานแบบนี้หรอกเนาะใช่งานฝีมืองานฝีมือเขาไม่ชอบค่ะแล้วรายได้ถือว่าดีเนาะที่ทำพวงมาลัยจำหน่ายเนี่ยก็พอได้ซื้อกับข้าวอยู่ค่ะก็คือทำประจำเนาะทำนานแล้วจ้ะแล้วมีอะไรบ้างคะที่ทำช่วงเทศกาลลอยกระทงมีไหมกระทงก็ทำอยู่อ๋อกระทงทำอยู่นะจำหน่ายเท่าไหร่คะปีนี้จำหน่ายก็อย่างเริ่มต้นก็ใบละ20ขึ้นไปอ๋อ20ใช่ไหมคะก็คือเก็บดอกไม้จากในบ้านนี่นะทำนะไม่ต้องซื้อแล้วก็มีใบตองของธรรมชาติที่เราใช้ได้ค่ะแล้วปีที่แล้วจำหน่ายได้เยอะไหมกระทงได้ถึง 1,000 2,000 อ๋อ 2,000 บาทได้มั้ยได้วันเดียวใช่มั้ยที่ทําอ๋อทำไว้วันไหนคะวันที่10เหรอหรือว่าทําก่อนคะถ้าทำไว้นานมันก็จะเหี่ยวมันไม่สุกค่ะก็คือทำตอนเช้าวันที่11ใช่มั้ยคะใช่อ๋อได้ประมาณ 2,000 บาทอ๋อค่ะก็จะมาเรียนด้วยนะ เรียนทํามากระทงนะคะแล้วก็จะเอาไปลอยกระทงนะคะเนาะปีนี้ก็คนก็ชกกันค่ะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเนาะใช่แล้วก็มาฝึกอาชีพกันเนี่ยแหละค่ะค่ะค่ะเห็นไหมคะว่าน้องดำก็สามารถที่จะมีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้ที่ดีอย่างกระทงเนี่ยค่ะช่วงเทศกาลลอยกระทงก็มีรายได้วันละประมาณ 2,000 บาทค่ะซึ่งกล้วยก็ไม่ต้องไปซื้อดอกไม้ก็ไม่ต้องไปซื้อก็คือปลูกไว้รอบบ้านนี่แหละค่ะค่ะก็อยู่กับธรรมชาตินะคะแบบชาวบ้านเนี่ยว่างก็ร้อยมาลัยไหว้พระกันเนี่ยค่ะก็เป็นความสุขอีกแบบนึงนะคะนี่เห็นไหมคะ
นี่ก็เป็นงานฝีมือก็คือเด็กรุ่นใหม่ที่ถามน้องดำเมื่อกี้ว่ามีเด็กรุ่นใหม่มาไหมเด็กสมัยนี้ก็คือว่าเขาไม่ค่อยที่จะมีความอดทนทานนะคะที่จะมาเรียนรู้แบบการร้อยมาลัยไหว้พระหรือว่าทำกระทงส่วนมากเด็กสมัยนี้ก็คือใช้เงินนะใช้เงินแล้วก็ไม่ค่อยได้รู้จักวิธีการหาเงินเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาเด็กๆมาฝึกกันเนาะดีไหม นะคะก็อาจจะไปหาหลานๆมาฝึกทำเพราะว่าต่อไปเป็นอาชีพที่ดีเนาะเพราะว่าจะไม่มีคนทำกระทงหรือว่าทำพวกร้อยมาลัยเป็นค่ะก็จะมีรุ่นเรานั่นแหละที่มาฝึกเนาะค่ะว่าเด็กสมัยนี้ก็จะไปเรียนหนังสือหรือว่าใช้พวกคอมพิวเตอร์หรือว่าใช้พวกไลน์ใช้เฟซกันอะไรเงี้ยขึ้นเขาจะชอบด้านนั้นมากกว่านะคะค่ะวันนี้ก็วันได้มอบสาระดีๆนะคะให้กับท่านนะคะไว้โอกาสหน้านะคะวันจะได้พาท่านไปชมการทำกระทงนะคะซึ่งจะไปลอยกันในเทศกาลลอยกระทงนะคะวันที่11นี้ค่ะวันนี้วันขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องดำด้วยนะคะค่ะที่ให้โอกาสพี่วันนะคะได้มาฝึกการทำร้อยมาลัยนะคะซึ่งใช้ในเทศกาลต่างๆนะคะค่ะค่ะก็ขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้านะคะวันจะได้นำสาระดีๆนะคะมาให้ท่านได้รับชมกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ